ด็อกเตอร์ปณิธานชี้6ปัจจัยพม่าไม่แตกวันถล่มท่อก๊าซทำราคาพลังงานไทยพุ่งการสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารพม่าที่นำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลกับบรรดากองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผนึกกำลังกันเข้ายึดเมืองต่างๆกำลังขยายวงออกไปเรื่อยๆและดูเหมือนว่ารัฐบาลทหารพม่าจะตกเป็นฝ่ายเพ่งพำถึงขั้นที่นักวิชาการบางสำนักฟันธงว่าเมียนมากำลังจะแตกเป็นเสี่ยงและรัฐบาลทหารพม่าใกล้ถึงคาล่มสลายรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศได้วิเคราะห์สถานการณ์การสู้รบในเมียนมาในขณะนี้มาว่ายังเร็วไปที่จะสรุปผลการสู้รบเนื่องจากรัฐบาลทหารพม่าอ่อนแอลงก็จริงแต่ก็ยังสามารถรักษาฐานที่มั่นในเมืองใหญ่ไว้ได้ทั้งนี้กองกำลังติดอาวุธที่เคยรบกับทหารพม่ามองว่าเป็นไปได้ยากที่รัฐบาลทหารจะแพ้หมดรูปเนื่องจากปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. ในบรรดากลุ่มติดอาวุธในพม่าทหารพม่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดเนื่องจากมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าทั้งรถถังเครื่องบินรบ 2. รัฐบาลทหารพม่าสามารถเกณฑ์กำลังพลมาสู้รบได้เป็นแสนคน 3. แม้จะมีทหารพม่าที่ยอมแพ้ใน 7-8 สมรภูมิเช่นแถวภาคสกายอภาคพะโคแต่จำนวนดังกล่าวอยู่ที่หลักพัน 4. รัฐบาลทหารพม่ามีพันธมิตรทางการทหารที่เข้มแข็งอย่างจีนเกาหลีเหนือและรัสเซียซึ่งสนับสนุนด้านอาวุธ 5. ปัจจัยที่สำคัญคือรัฐบาลทหารพม่าไม่รู้จะหนีไปไหนดังนั้นคงสู้หัวชนฝา 6. รัฐบาลทหารพม่าและเครือข่ายมีผลประโยชน์มหาศาลจากธุรกิจต่างๆในเมียนมาจึงต้องปกป้องผลประโยชน์ดังกล่าวอย่างเต็มที่อย่างไรก็ดีสถานการณ์หลังจากนี้เป็นไปได้ยากที่รัฐบาลทหารพม่าจะสามารถกลับมาควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของประเทศได้เหมือนเดิมขณะนี้กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กำลังบุกเข้าโจมตีพื้นที่เศรษฐกิจของเมียนมาเพื่อบั่นทอนอำนาจรัฐบาลทหารและอาจมีการโจมตีท่อส่งก๊าซซึ่งจะส่งผลให้ราคาแก๊สและราคาพลังงานในไทยพุ่งสูงขึ้น